สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันนะจุ๋ยเช่นเคยนะครับพอดีมีเพื่อนๆถามมาเกี่ยวกล้อง Sony A6000 นะครับอายครับมันซื้อที่ไหนผมก็ก่อนอื่นก็ต้องแนะนำก่อนนะครับว่าไอตัวอายครับตัวเนี้ยมันชอบหลุดหลายท่านนะผมใช้ตั้งแต่ตอน Olympus E3 แล้ว E300 ไม่ค่อยหลุดนะครับ E3 เนี่ยหลุดบ่อยมากในตัว EPL 1 2ไม่เท่าไหร่นะครับใน EM5 ก็หลุดหายแล้วก็ของ Olympus เนี่ยซื้อแพงพอสมควรนะครับมันจะชอบหลุดอย่างนี้เวลาใส่ก็ไม่ยากนะครับก็ใส่เข้าไปธรรมดาก็รู้แล้วแต่มันก็จะหลุดง่ายเดี๋ยวยิ่งถ้าใครมีใส่แฟลชนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกล้อง Sony เนี่ยแฟลชมันไม่เหมือนชาวบ้านตำแหน่งมันจะอยู่ตรงริมๆเนี่ยที่ทั่วไปเนี่ยถ้ามีฮอตชูก็จะอยู่ตรงกลางเวลานั้นเวลาสวมแฟลชเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดแต่มันจะหลุดเวลาที่เราตอนที่ถ่ายรูปเราสะพายแล้วมันไปเกี่ยวหลุดนะครับแต่ในตัว Sony เนี่ยของผมเนี่ยที่หลุดก็ว่ามันมีใส่แฟลชเข้าไปตอนแรกก็แน่นนะพอใส่แฟลชเข้าปุ๊บแล้วจังหวะที่ดึงปุ๊บเนี่ยตัวไอ้กล้องเนี่ยตัวแฟลชมันจะชนกับตัวไอ้ครับทำให้มันหลุดง่ายนะครับหลุดแล้วส่วนใหญ่ก็พอมันไม่ค่อยแน่นแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดหายง่ายๆแต่นะครับแต่ก็ไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไปกังวลมากนะครับเพราะว่าคนก็จะถามว่าไปหาซื้อที่ไหนผมแนะนำก็คือผมไปซื้อจาก eBay นะครับถูกมากตกไม่ถึงตัวหนึ่ง10นิดๆครับ11 12บาทแต่ผมซื้อมาเป็นแพ็คเลย10ตัวเอาว่ากะว่ามันจะหายกลัวมันหายอีกแต่ตัวนี้ก็ถือว่าหายแค่ตัวเดียวนะครับ Sony ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็คือของแท้มันหายตัวของก๊อปที่ eBay เนี่ยไม่หายนะครับตั้งแต่ใช้มาอาจจะแข็งแต่ก็คือถ้าเทียบกันก็แข็งกว่านิดนึงแต่ก็ไม่หลุดนะครับถ้าคุณไม่เพราะผมไม่ไปใส่แฟตหรืออะไรนะครับโอกาสที่มันจะไปเกี่ยวกันตอนสะพายเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็จะไม่หลุดเท่าไหร่ก็ดูดีๆนะครับเพราะว่าของแท้มันถ้าครอบหลายบาทอยู่นะผมไม่แน่ใจราคาโซนี่เท่าไหร่ผมไปซื้ออีเบียแค่ตกตัว10บาทเองแต่ในขณะที่ถ้าเป็นอย่างที่ผมเคยใช้บางยี่ห้อเนี่ยแต่ก่อนใช้ Olympus เนี่ยแพงอยู่ตัวนึงเป็นหลักร้อยนะครับก็แนะนำนะครับอย่าลืมครับไปซื้อกันได้ที่ eBay สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม